สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review iPhone 12ราคาเริ่มต้น 17,900 เป็นไปได้เหรอมาวิเคราะห์กัน iPhone 12 2020ในปีนี้มีข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องว่าใช้ชื่อ iPhone 12โดยในรุ่น iPhone 12 Pro นั้นจะเป็นรุ่นที่รองรับ 5G และมีกล้อง LiDAR Scanner เหมือนกับ iPad Pro ในปีนี้แต่ก็ยังมีรุ่น iPhone 12 4G ราคาเริ่มต้นประมาณ 17,900 บาทเท่านั้นซึ่งจากที่เห็นข่าวลือกันแพร่หลายมากในช่วงที่ผ่านมาครับผมได้เห็นเว็บไซต์หนึ่งได้คาดการราคาของ iPhone 12จะมีรุ่น 4G มาด้วยโดยราคารุ่น 4G ที่ว่านั้นเริ่มต้นเพียง 17,900 บาทซึ่งเอาจริงๆแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ iPhone 12จะเปิดตัวราคานี้แถมยังซอยมาอีกถึง4รุ่นโดยจะประกอบไปด้วย iPhone 12รุ่น 4G หน้าจอ 5.4 นิ้ว iPhone 12รุ่น 4G Max หน้าจอ 6.1 นิ้ว iPhone 12 Pro หน้าจอ 6.1 นิ้ว iPhone 12 Pro Max หน้าจอ 6.7 นิ้วถ้าวิเคราะห์ด้วยหลักความจริงแล้วความคิดส่วนตัวของแอดมินคิดว่า iPhone 12จะไม่มีรุ่น 4G ถึงจะมีแต่ก็ราคาไม่ใช่ 17,900 อย่างแน่นอนด้วย Apple วางแบรนด์เจาะกลุ่มตลาดที่มีกำลังซื้อปานกลางถึงระดับสูงและอีกอย่างสินค้า Apple ที่เปิดมาแต่ละอย่างราคาไม่ใช่ถูกๆเลยและต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงด้วยและมีอีกหนึ่งข่าวค่อนข้างที่จะเป็นไปได้คือ iPhone 12จะมาในปีหน้าอาจมีราคาแพงขึ้นราว 1,000 หยวนหรือประมาณ 4,300 บาทต้นทุนของ iPhone ที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากสินค้าใหม่ๆอย่างชิปโมเด็ม 5G รวมถึงยังมีข่าวว่า iPhone 12จะใช้การออกแบบใหม่หันกลับมาใช้ดีไซน์สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเหมือนกับ iPhone 4และ iPad Pro 2018แทนขอบหม่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันครับอาจทำให้แฟนๆต้องคิดหนักเพราะราคาจะแพงกว่าในปีนี้ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายในจีนต่างก็พากันเปิดตัว 5G ไปแล้วจึงเลี่ยงไม่ได้เลยที่ Apple จะไม่ออกรุ่น iPhone 5Gเพื่อทำตลาดในประเทศจีนนอกจากนี้การดีไซน์ของ iPhone 2020จะถูกเปลี่ยนใหม่ด้วยโดยจะใช้กรอบโลหะกระจกด้านหน้าและด้านหลังเหมือนเดิมแต่พื้นผิวของกรอบโลหะจะดีไซน์เหมือนกับ iPhone 4แทนที่จะเป็นกรอบโค้งๆเหมือนในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตนี้จะเป็นเหตุผลสำคัญให้ iPhone 12ทุกรุ่นมีราคาสูงขึ้นในปีหน้ามีรายงานมาค่อนข้างหนาหูว่าApple จะไม่แถมหูฟังและที่ชาร์จมาในกล่องของ iPhone 12รวมถึงบริษัทก็ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ชาร์จซึ่งค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่า Apple น่าจะไม่แถมอะแดปเตอร์ชาร์จมาใน iPhone 12จริงๆแต่ไม่ใช่แค่อะแดปเตอร์ชาร์จเท่านั้นรวมถึงหูฟังด้วยโดยสื่อต่างประเทศรายงานว่าการที่ Apple เลือกไม่แถมอุปกรณ์เสริมทั้ง2อย่างเพื่อลดต้นทุนของเครื่องลงใส่ 5G มาให้แทนทั้งนี้ข่าวลือเรื่องไม่แถมหูฟังและที่ชาร์จก็น่าจะเป็นจริงแล้วนอกจากแบบสอบถามแล้วก็ยังมีภาพเรนเดอร์ของถาดภายในกล่องที่ไม่มีช่องใส่หูฟังและที่ชาร์จอีกด้วยคาดการราคา iPhone 12รุ่นอื่นๆด้วยมี iPhone 12ราคาเริ่มต้น749ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 24,000 บาทไทยเป็นฐานและ iPhone 12หน้าจอ 6.1 นิ้วจะมีราคา849ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 28,500 บาทไทยส่วน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ที่เดิมใช้หน้าจอ OLED อยู่แล้วนั้นยังไม่แน่ชัดว่าจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นขนาดไหนโดยปัจจุบัน iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max มีราคาเริ่มต้น999ดอลลาร์สหรัฐและ1,099ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 30,000 ต้นๆถึง 30,000 กลางบาทไทยตามลำดับมาดูดีไซน์ที่คาดว่าจะได้เห็นใน iPhone 12กันบ้างครับสำหรับรุ่นของแม่พิมพ์และรูปภาพ CAD ที่ถูกกล่าวหาว่าน่าจะเป็นการออกแบบของ iPhone 12นี้ก็ได้ถูกเปิดเผยบน Twitter @jin_store โดยได้มีการโพสต์ภาพของแม่พิมพ์ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นแม่พิมพ์ของ iPhone 12มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Apple นั่นเองโดยจากภาพของแม่พิมพ์ที่โพสต์ขึ้นมาก็คือโดยจากภาพของแม่พิมพ์ที่โพสต์ขึ้นมาก็ทำให้เราพอจะเห็นรูปร่างคลางก็ทำให้เราพอจะได้เห็นรูปร่างก็ทำให้เราพอจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาคร่าวๆของเจ้า iPhone 12ที่ว่านี้ซึ่งก็จะมีลักษณะขอบแบนแบบที่ใช้ใน iPhone iPad Pro 2020ในปัจจุบันโดยมาพร้อมรอยบากขนาดใหญ่ด้านบนของหน้าจอที่แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของกล้องลำโพงและเซ็นเซอร์ต่างๆ
ดยคาดว่าน่าจะเป็นแม่พิมพ์ของเคสสำหรับใส่ iPhone 12ที่ถูกสั่งผลิตขึ้นมาโดยบริษัทผู้ผลิตเคสที่อาศัยข่าวหลุดจากวงในเอามาเป็นข้อมูลในการผลิตเคสสำหรับใช้ iPhone 12เพื่อที่จะได้ออกวางจำหน่ายได้ทันทีหลังจากที่ iPhone 12มีการประกาศเปิดตัวและจำหน่ายออกมาอย่างเป็นทางการนั่นเองและเมื่อทำการพิจารณาแม่พิมพ์ในภาพที่หลุดออกมาก็ทำให้เราได้เห็นว่ามีแม่พิมพ์ขนาดที่แตกต่างกันอยู่4แบบซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะตรงกับข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าทาง Apple จะมีการผลิต iPhone 12รุ่นใหม่ออกมาวางจำหน่ายในปี2020ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันโดยจะแบ่งเป็น iPhone 12ขนาดหน้าจอ 5.4 นิ้วและ 6.1 นิ้ว iPhone 12 Pro ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วส่วนแม่พิมพ์อันใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็น iPhone 12 Pro Max ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วนอกจากนี้ผู้ใช้ Twitter @jin_store ก็ยังได้โพสต์ภาพของ iPhone ซึ่งเป็น CAD บนหน้าจอคอมพิวเตอร์อีกหลายรูปโดยเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการออกแบบของ iPhone 12ซึ่งก็น่าจะเป็นภาพหลุดออกมาจากฝั่งของโรงงานผลิตเคสที่ได้มีการดีไซน์หน้าตาของ iPhone 12สำหรับการผลิตเคสรอไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันโดยส่วนตัวแอดมินค่อนข้างชอบดีไซน์นี้นะคลาสสิกดีเหมือน iPhone 4เลยเหลี่ยมๆโคตรเท่แล้วคุณผู้ชมชอบดีไซน์นี้หรือดีไซน์อื่นคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงคือแรมของ iPhone รุ่นใหม่โดย @lovetodream นักปล่อยข่าวลือเผยว่า iPhone 12 Pro มาพร้อมแรม 6GB iPhone 12ใช้แรม 4GB ข่าวลือก่อนหน้านี้เผยว่า iPhone 12จะมีทั้งหมด4รุ่นคือ iPhone 12จอ 5.4 นิ้ว 6.1 นิ้วและ iPhone 12 Pro 6.1 นิ้ว 6.7 นิ้วโดยทุกรุ่นใช้จอ OLED ทั้งหมดและจะมาพร้อมกับชิป A14 แบบ5นาโนเมตรนั่นหมายความว่าสเปคที่เกี่ยวข้องก็ต้องปรับให้สมดุลกันด้วยโดย @lovetodream นักปล่อยข่าวลือที่ค่อนข้างแม่นยำเผยว่า iPhone 12 Pro มาพร้อมกับแรม 6GB iPhone 12ใช้แรม 4GB ซึ่งจอห์นโพเซอร์ก็เห็นด้วยกับสิ่งนี้เบรดี้เคอร์ติสนักวิเคราะห์จากบาร์เคก็เผยเช่นกันว่า iPhone 12 Pro จะมาพร้อมกับแรม 6GB iPhone 12ใช้ 4GB เช่นกันแรมนั้นเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและการประมวลผลของตัวเครื่องยิ่งแรมมีขนาดมากเท่าไหร่ก็จะช่วยการจัดการด้านประสิทธิภาพของตัวเครื่องได้มากขึ้นเช่นการโหลดข้อมูลในแอปมาฟังสรุปกันเลยละกันครับ iPhone 12จะมีทั้งหมด4รุ่นคือ iPhone 12จอ 5.4 นิ้ว 6.1 นิ้วและ iPhone 12 Pro 6.1 นิ้ว 6.7 นิ้วโดยทุกรุ่นใช้จอ OLED ทั้งหมดและจะมาพร้อมกับชิป A14 แบบ5นาโนเมตรซึ่งราคาเริ่มต้นที่แอดมินคาดว่าจะเปิดตัวคือ 22,900 สำหรับรุ่นเริ่มต้นและรุ่นอื่นๆอาจจะถูกหรือแพงกว่า iPhone 11ตามลำดับครับส่วนวันเปิดตัวคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมหรือปลายปี2020ครับและวางขายช่วงเดือนธันวาคม2020ส่วนเรื่องหน้าตาของ iPhone 12จะคล้ายกับ iPhone 4เหลี่ยมคิดว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบแอดมินก็แอบเชียร์ให้ออกมาดีไซน์นี้เช่นเดียวกันครับส่วนสีก็จะมีสีใหม่อย่าง Navy Blueและ Apple จะไม่ให้หัวชาร์จกับหูฟังมาด้วยในกล่องครับและคาดกันว่า iPhone 12 Pro ขึ้นไปรองรับถ่ายวิดีโอ 4K ที่ 120fps 240fps จะเป็นจุดแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างรุ่นปกติกับรุ่น Pro การถ่ายวิดีโอ 4K นั้นจะต้องใช้งานร่วมกับชิป A14 ซึ่ง iPhone รุ่นปัจจุบันอย่าง iPhone 11 iPhone 11 Pro ถูกกำจัดความละเอียดการถ่ายวิดีโอ 4K ไว้ที่ 60fps และ 1080p ที่ 240fps ส่วน iPhone 12ขนาดหน้าจอ 5.4 นิ้วเมื่อเทียบกับ iPhone SE ทั้งปี2020และ2016จะพบว่าขนาดใหญ่กันไม่ได้มากเท่าไหร่ถ้าต้องการ iPhone ที่ดูทันสมัยแต่ขนาดเล็กรุ่นนี้ถือว่าเหมาะสมทั้งนี้ในภาพยังคงใช้พอร์ตไลท์นิ่งเหมือนเดิมยังไม่ได้เป็น USB-C แต่อย่างใดส่วนเรื่องจอโปรโมชั่น 120Hz จะยังไม่ได้มาใน iPhone 12 Pro ปีนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูเรื่องการนำหน้าจอโปรโมชั่น 120Hz มาใส่ใน iPhone ซึ่งข่าวลือนี้มีมาตั้งแต่ปี2019แล้วซึ่งหลายๆรายงานบอกว่าเราน่าจะได้เห็นในปี2020นี้สินค้าของ Apple ที่มีเทคโนโลยีหน้าจอโปรโมชั่นตอนนี้คือ iPad Pro ซึ่งไม่ได้มีข้อสรุปออกมาว่า
ใน iPhone จะเป็นต้องมี LTPO หรือไม่ถึงจะสามารถใช้โปรโมชั่นได้ไม่นานมานี้มีรายงานพบเมนูตั้งค่าใน iOS 14เกี่ยวกับการปรับเฟรมเรทแต่เมนูนี้ไม่ได้แสดงใน iOS 14 Beta ทุกเครื่องที่ติดตั้งซึ่งอาจเป็นบั๊กก็ได้ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวลือที่ค่อนข้างเป็นไปได้ที่เราได้สรุปและวิเคราะห์มาให้ทุกท่านได้ทราบกันหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ iPhone 12สามารถคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันได้ครับยังไงทางทีมงาน Emsa Channel Review จะจัดทำคลิปให้ติดตามชมและรับฟังกันอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตาม Emsa Channel Review เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ